ถึงจะชนะได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ารีบชนะการชนะคะแนนก็คือประคับประคองบ้านเมืองไปถึงวันเลือกตั้ง3กรกฎาคมแล้วให้เปิดหีบออกมามีแต่คะแนนเพื่อไทยถล่มทลายมันต้องอย่างนี้ทราบอยู่แล้วครับว่าที่นี่เนี่ยพี่น้องมีผู้แทนที่ไม่ได้เป็นพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นเข้าใจครับว่าที่นี่พี่น้องมีผู้แทนคนละพรรคกับที่เรากำลังพยายามต่อสู้กันอยู่แต่ไม่ต้องกังวลสิครับพี่น้องให้ท่านดูสิว่าเพื่อไทยเบอร์หนึ่งหลายฝ่ายในสังคมเขาสนับสนุนเบอร์ไหนเดี๋ยวนี้คนสนับสนุนเบอร์หนึ่งกันทั้งนั้นไม่ใช่แต่ผมไม่ใช่แต่ท่านไม่ใช่แต่ประชาชนแม้แต่หน่วยงานต่างๆท่านดูเถอะครับเวลาออกมารณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาก็พูดตรงกันหมดว่าให้เลือกคนดีปล่อยเลือกคนดีชาวบ้านถามว่าคนดีอยู่เบอร์ไหนเขาบอกว่าให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเขารณรงค์กันทั้งประเทศให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งพอชาวบ้านถามว่าเอาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งแน่นะใช่ให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพียงเบอร์เดียวครับเพราะฉะนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรส่วนที่อภิสิทธิ์ไปท้าดีเบตกับคุณยิ่งลักษณ์ท่านอย่าไปต้องตกใจเราไม่จำเป็นอยู่มา2ปีกว่าๆไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันวันก็พูดทุกวันพูดทั้งวันจนชาวบ้านก็ให้ฉายาว่าเป็นนายกดีแต่พูดยังไม่รู้สำนึกยังมาท้าเราแข่งพูดอยู่ได้แต่ดีอยู่อย่างนึงครับอภิสิทธิ์ยิ่งท้าโพเรายิ่งนำอภิสิทธิ์ยิ่งท้าโพเรายิ่งนำอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตามหลังเราทุกโพนำเราโพเดียวครับโพเดียมพี่น้องเดียวครับเพราะว่าพูดทุกวันและพูดทั้งวันแต่เราเนี่ยเสนอตัวมาทำงานพี่น้องเราเสนอตัวด้วยนโยบายเสนอตัวด้วยผลงานที่ผ่านมาแล้วเรายืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหากับท่านไ
อภิสิทธิ์ประกาศยุบสภาปั๊บขึ้นป้ายไปทั่วประเทศครับเดินหน้าต่อไปชาวบ้านถามว่าเดินไปไหนผมบอกว่าเดินไปรบกับเขมรชิงกรุงพนมเปญมาเป็นของไทยครับเดินหน้าต่อไปเดินไปไหนเดินไปเข้าแถวซื้อน้ำมันปาล์มอีกหรือยังไงเดินไปช่างไข่เป็นกิโลขายเลยครับเกิดมาจนตัวเท่าผมเท่าท่านเราเคยคิดกันไหมครับว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะมีนายกรัฐมนตรีออกนโยบายให้คนช่างไข่เป็นกิโลขายพอชาวบ้านโวยวายทั้งบ้านทั้งเมืองอภิสิทธิ์บอกว่านั่นเป็นเพียงนโยบายไม่ได้บังคับแค่นโยบายก็อุบาทพอแล้วครับอย่าถึงบังคับเลยพูดออกมาได้ยังไงประกาศมาได้ยังไงท่านรู้ไหมครับไปจ้างฝรั่งออสเตรเลียคิดจ่ายเงิน69 ล้านค่าคิดนโยบายช่างไข่รัฐบาลที่จ่ายตังค์ให้ฝรั่ง69 ล้านแล้วประกาศนโยบายช่างไข่ตามคำแนะนำของบริษัทฝรั่งนี่มีตังค์อย่างเดียวทำไม่ได้ครับต้องโง่ด้วยถึงทำแล้วเดือดร้อนไปหมดไม่ใช่เดือดร้อนแต่ประชาชนข้างนอกตอนที่เขาประกาศนโยบายนี้โดยอภิสิทธิ์เนี่ยผมไม่อยู่ข้างนอกครับผมไปช่วยราชการอยู่ในเรือนจำการไปช่วยราชการในเรือนจำเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ดูเข้าใจง่ายก็คือติดคุกครับแต่ว่าไปอยู่ข้างในเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องขังก็เดือดร้อนไอ้นโยบายช่างไข่เป็นกิโลแต่ก่อนมาญาติไปเยี่ยมผู้ต้องขังบอกเอากระเพราไก่ไข่ดาวแป๊บเดียวครับ20 นาทีได้กินตั้งแต่อภิสิทธิ์บอกไอ้ช่างไข่เป็นกิโลผู้ต้องขังไม่ดาวญาติบอกว่ากระเพราไก่ได้เลยแต่ไข่ดาวมึงรอหน่อยไอ้ผู้ต้องขังถามว่าทำไมต้องรอญาติสวนทันทีก็มึงไม่บอกเนี่ยเอากี่ขีดอย่างนี้ก็มีไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยทำไอ้เรื่องควรทำไม่มีปัญญาพี่น้องที่เคารพครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27กู้เงินต่างประเทศมามากที่สุดตั้งแต่คนที่1ประยามโนปกรณ์นิติธาดาถึงคนที่26นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ไม่เคยมีนายกคนไหนกู้เงินต่างประเทศมากเท่านายกคนนี้จำนวนเงินทั้งสิ้น 1.49 ล้านล้านบาทมากที่สุดประเทศไทยเป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้สมัยทักษิณคนไทยเป็นหนี้ต่อหัว 40,000 กว่าบาทต่อคนอภิสิทธิ์มาแป๊บเดียว 70,000 กว่าบาทต่อคนแล้วท่านที่เคารพนี่เป็นหนี้กันคนละ 70,000 กว่านะรู้ตัวมั้ยไม่ติมาเนี่ยนั่งข้างหน้าก็ 70,000 นั่งข้างหลังก็ 70,000 ยืนก็ 70,000 ใส่ชุดนักเรียนอย่านึกว่าจะรอด 70,000 ครับนี่ผมยังสงสารลูกสาวเลยลูกสาวคนเล็กอายุขวบกว่าเกิดมาก็เป็นหนี้ 70,000 ถ้ารู้อย่างนี้จะให้แม่มันอั้นไว้สักปีค่อยคลอดปีหน้าครับให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหนี้จะได้ลดลงบ้างนี่ครับเป็นแบบนี้พี่น้องครับคุณยิ่งลักษณ์ประกาศตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวบอกว่าจะแก้ไขไม่แก้แค้นหมายความว่าถ้าเป็นแก้ทุกปัญหายิ่งลักษณ์จะแก้แต่ถ้าอภิสิทธิ์อยู่จะกู้ท่านเอาแบบแก้หรือเอาแบบกู้ก็ถึงว่าสิก็เลยบอกให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพียงเบอร์เดียวพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องนะครับว่าสถานการณ์ของประเทศเนี่ยมันปล่อยให้ใครมาลองผิดลองถูกไม่ได้แล้วนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกู้หนี้ยืมสินมาแล้วแทนที่จะเอางบประมาณที่กู้หนี้ยืมสินเข้ามาไปบริหารประเทศให้งอกเลยปรากฏว่ากลายเป็นรัฐบาลที่ถูกข้อหาว่าทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยใครพูดไม่ใช่ณัฐวุฒิสนธิลิ้มทองคุณพูดจากสภานครบาลว่าเป็นรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่สนธิพูดคนเดียวผู้ประกอบการผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศเขาจัดสัมมนากันเชิญนายไตรรงค์สุวรรณคีรีรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์ไปนั่งด้วยสัมมนากันเสร็จเขาแถลงข่าวนักข่าวทั้งไทยทั้งเทศอยู่เต็มงานเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วรัฐบาลชุดนี้กว่าผู้ประกอบการผู้รับเหมาจะได้งานโครงการมาทำต้องหัก 25% ให้กับผู้มีอำนาจพอกันทีรัฐบาล 25%ดร.ไตรรงค์ฟังอยู่ด้วยแกเถียงทันทีครับเถียงต่อหน้าผู้สื่อข่าวเถียงต่อหน้าคนทั้งงานเถียงแบบไตรรงค์สุวรรณคีรีแกบอกว่าไม่จริงอะครับท่านผู้ก่อการทั้งหลายครับท่านพูดผิดเรื่องนี้ถ้าท่านกล่าวหาแบบนี้รัฐบาลเสียหายครับผมยืนยันกับพี่น้องว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีแล้วครับที่
จะไปมีโครงการไหนแล้วก็จะต้องหักให้ผู้มีอำนาจ 25% ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีกับ 25% ของเรา 30% ครับนี่ดร.ไตรรงค์พูดครับแล้วรุ่งขึ้นเช้าหนังสือพิมพ์มาลงข่าวตรงกันทุกฉบับแล้วคุณจะเอายังไงอีกคุณอภิสิทธิ์หือยังไงพี่น้องที่เคารพครับท่านจำวันที่รัฐบาลชุดนี้จะยุบสภาแล้วประชุมครม.นัดสุดท้ายได้ไหมครับประชุมวินาศวิไลสายประชุมมาราธอนประชุมตั้งแต่9โมงเลิกตี2ประชุม2ที่9โมงถึง5โมงเย็นประชุมที่สภาทุ่มหนึ่งที่2ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลอนุมัติโครงการทั้งหมด200กว่าโครงการคิดเป็นเงินก็ประมาณเกือบ200ล้านบาทภายในวันเดียวหนังสือพิมพ์ลงข่าวเช้าตรงกันว่ารัฐบาลทิ้งทวนผมบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ทิ้งทวนแล้วครับมันกินทวนไปด้วยถามว่ารีบร้อนอะไรนักหนาครับไม่นึกถึงมารยาททางการเมืองไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนบ้างเหรอก็ในเมื่อคุณจะไปอยู่แล้วประชุมนัดสุดท้ายอนุมัติเอาอนุมัติเอาอนุมัติเอาเลิกตีสองกับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาตีสองกว่ารัฐมนตรีบางคนออกจากห้องประชุมครม.คืนนั้นเลยออกมาเป็นงบประมาณเลยครับกินอิ่มจัดครับเอานี่คือความจริงสมัยนายกทักษิณมาเป็นนายกปี44ประเทศไทยเป็นหนี้ IMF 470,000 ล้านทักษิณมาใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนด2ปีดอกเบี้ยก็ลดลงไม่ต้องจ่ายใช้หนี้ IMF เสร็จนำพาประเทศขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนมีเงินในต่างประเทศกู้ตอนรัฐบาลทักษิณเปลี่ยนประเทศจากผู้กู้เป็นผู้ให้กู้พออภิสิทธิ์มาจากผู้ให้กู้กลายเป็นผู้กู้ผมลงใต้กับคุณยิ่งลักษณ์ไป3จังหวัดไปเจอที่ยะลานกเขาที่ชาวบ้านเลี้ยงขันไม่เหมือนกันครับสมัยรัฐบาลทักษิณนกเขาขันว่ากู้กูรัฐบาลอภิสิทธิ์นกเขาขันว่ากู้นี่เป็นแบบนี้แล้วทะเลาะ กับเพื่อนบ้านยิงกับกัมพูชาเรื่องไปคาอยู่ที่ศาลโลกทำไปได้ยังไงแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ทำสมัยรัฐบาลทักษิณพี่น้องที่เคารพครับเป็นผู้นำในอาเซียนต่างชาติเขาเชิญไปร่วมงานประเทศไทยมีหน้ามีตาได้รับเกียรติอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเคยเห็นใครเชิญไปไหนบ้างไหมครับเขาไม่ค่อยเชิญไปไหนนอกจากไม่เชิญไปไหนแล้วจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจให้ไปถามว่าทำไมครับเขากลัวไปยืมตังค์เอาความจริงเป็นแบบนี้แล้วพอมาเป็นรัฐบาลพอยุบสภาพี่น้องครับไปพูดให้ประชาชนไขว้เขวเข้าใจผิดบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะยกเลิกผมยืนยันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอะไรที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วไม่ยกเลิกแน่นอนเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนอสมไม่ยกเลิกเด็ดขาดยังอยู่แน่นอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ยกเลิกเด็ดขาดยังอยู่แน่นอนแล้วของเรามามากกว่าเก่าเราใจกว่าเดิมครับแต่เดิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้กันเดือนละ500ใช่ไหมครับของพรรคเพื่อไทยมาให้ไล่ขั้นตามลำดับอายุ60ให้600 70ให้700 80ให้800 90ให้ 1,000 เต็มๆใครอยู่ถึง120ให้ 5,000ไอ้ 5,000 นี่ยังไม่ใช่นโยบายครับแต่จะรอว่าถ้าใครอยู่ถึง120จริงๆรัฐบาลอาจจะพิจารณาเป็นรายได้ไปประกาศนโยบายแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ยินปั๊บมีความหวังเลยครับแกนั่งคำนวณรายได้เลยบอกว่าปีนี้อายุ68แข็งใจอีก2ปีได้700ครับอยู่ต่ออีกหน่อยได้800พอถึง 90,000 นึงเต็มๆเห็นไหมแต่ถ้าอภิสิทธิ์มาคนเขานั่งคำนวณเหมือนกันถ้าอภิสิทธิ์มาพี่น้องครับเริ่มต้นปีแรกเป็นหนี้ 70,000 พออยู่อีกปี 80,000 อยู่อีกปี 90,000 อยู่อีกปี 100,000 ทำท่าจะเกินแสนอยากกันนั้นเลยตายหนีหนี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตัดสินใจนะครับแล้วของเราถ้าเป็นรัฐบาลพี่น้องครับ
นโยบายเก่าๆผลงานเก่าๆจากไทยรักไทยที่ได้ผลจะกลับมาหมด30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมาจะทำให้ดีกว่าเดิมจะเพิ่มบัญชียาหลักขยายฐานการรักษาให้ครอบคลุมโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นจะทำกันถึงขนาดว่าฟอกไตก็จ่าย30บาทนี่คือความมุ่งมั่นเราจะปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดภายใน1ปีนี่คือคำยืนยันโอท็อปเอาไหมจะกลับมาแล้วมีตลาดกว้างไกลในต่างประเทศทั่วโลกทำไว้แล้วสินค้าโอท็อปจะขยายไปใหญ่โตพี่น้องที่เคารพครับ FML มาเที่ยวนี้ให้มากกว่าเก่าหมู่บ้านขนาดเล็ก 300,000 หมู่บ้านขนาดกลาง 400,000 หมู่บ้านขนาดใหญ่ 500,000 เอาไปเลยนี่จากพรรคเพื่อไทยกองทุนหมู่บ้านท่านชอบไหมให้เป็นกองทุนของหมู่บ้านได้กู้แบยืมกันภายในสร้างโอกาสสร้างทุนให้กับชีวิตชอบไม่ชอบได้หรือยังได้กู้หรือยังใช้คืนหรือยังท่านหน้าหาเวลาใช้คืนบ้างนะครับพี่น้องครับกองทุนหมู่บ้านละล้านรัฐบาลทักษิณจัดให้ตั้งแต่ปี44ปีนี้ปี54เพื่อไปเป็นรัฐบาลกองทุนหมู่บ้าน1ล้านเดิมยังอยู่เติมให้อีกหมู่บ้านละ1ล้านเป็น2ล้านเท่ากันทั่วประเทศนี่คือนโยบายถามพี่น้องว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นหนี้กันบ้างไหมเฮ้อไม่น่าเชื่อดูหน้าตาเหมือนมหาเศรษฐีมานั่งฟังกันทั้งนั้นเป็นหนี้กันอยู่บ้างหรอกเหรอพี่น้องครับถ้าท่านเป็นหนี้หนี้ไม่เกิน 500,000 บาทพักหนี้ให้3ปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายถ้าเป็นหนี้เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนน้อยๆสบายสบายนี่จากพรรคเพื่อไทยครับมีลูกกันหรือยังล่ะที่มาเนี่ยมีลูกหรือยังไม่น่าเชื่อดูหน้าตาเหมือนโรงเรียนเลิกแล้วมาฟังแต่เวลายิ้มถนนตัดผ่านหลายสายหน่อยเท่านั้นเองพี่น้องครับมีลูกมีหลานกันแล้วบอกไปเลยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะแจกคอมพิวเตอร์มือถือให้ลูกหลานที่เข้าป.1 800,000 คน 800,000 เครื่องทั่วประเทศทันทีแล้วก็ขณะนี้ครับว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยกำลังมาถึงเวทีผมเดินทางไปกับคุณยิ่งลักษณ์พูดจาปราศรัยพบปะประชาชนทั่วประเทศได้ยินเสียงหัวใจคนไทยส่วนใหญ่เต้นไม่เหมือนเดิมเดิมหัวใจคนไทยเต้นเสียงดังตึกตักตึกตักตึกตักแต่เดี๋ยวนี้เต้นเสียงดังยิ่งลักษณ์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 ไปหมดแล้วในขณะที่หัวใจของกองเชียร์อภิสิทธิ์เต้นยิ่งเละ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 ไปแล้วพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้คุณยิ่งลักษณ์กำลังพบปะกับพี่น้องประชาชนบริเวณด้านกลางเวทีเพื่อเป็นการมอบกำลังใจให้กันเพื่อเป็นคำยืนยันว่าสนับสนุนแน่นอนขอเสียงชัยโอโหร้องดังดังได้สู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้เชียร์ไม่เชียร์เลือกไม่เลือกเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไรพรรคอะไรพักอะไรยิงรักเอาไหมยิงรักเลือกไหมแหมน่ารักจริงๆขึ้นมาสักคนจะหอมแก้มสักทีไหมเดี๋ยวๆๆค่อยๆขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งแย่งกันผมเห็นในรายการคอนเสิร์ตครับพอบอกว่าขึ้นมาจะหอมแก้มส่วนใหญ่ขึ้นมาน่ารักน่าเอ็นดูแต่เมื่อกี้ประกาศที่ลุกขึ้นมาน่าเคารพนับถือทั้งนั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณยิงรักจะขึ้นมาพบปากกับพี่น้องสักครู่นึงนะครับขณะนี้ทักทายรับดอกไม้รับกำลังใจทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างก็ขออย่าได้ถือสาเถอะครับได้โปรดเข้าใจว่าภารกิจที่จะต้องไปตระเวนพบปะผู้จาปราศัยกับพี่น้องก็มีอีกมากมายพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวสักครู่เสร็จจากนี่ก็มีเพชรบุรีอีก2เวทีทำงานกันอย่างนี้แหละครับไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่ปะทะไม่ไปแลกหมัดแลกเลือดอะไรกับใครเขาด้วยประชาธิปัตย์เขาจะเล่นเกมนั้นเล่นไปนะครับแต่ของเราเดินหน้าด้วยนโยบายเอานโยบายมามอบให้ประชาชนถึงบ้านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขตนี้ที่นี่ขอ1คะแนนจากทุกคนให้สุ
การด่าจากพรรคเพื่อไทยได้ไหมเอาเข้าสภาได้ไหมสุขันดาใช่ไหมพี่น้องครับผู้แทนก็เป็นผู้หญิงนายกก็เป็นผู้หญิงคราวนี้บทบาทสตรีในประเทศไทยเดี๋ยวคุณยิ่งรักจะมาบอกนโยบายว่ามีนโยบายพิเศษอะไรอย่างไรบ้างขณะนี้ขึ้นเวทีมาแล้วโห่ร้องให้กำลังใจต้อนรับนะครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรพักอะไรยกจังหวัดได้ไหมยกจังหวัดได้ไหมยิ่งรักเชียร์ไหมโซ่ไม่โซ่โซ่ไม่โซ่เชิญพบกับคุณยิ่งรักชินวัตรครับ